ไปดูที่อินโดนีเซียนะคะตอนนี้จากสถานการณ์การติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นรายวันก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์คนไปตุนซื้อของบางส่วนก็มาจากข่าวปลอมด้วยนะคะในการที่จะไปซื้อของกันจนของขาดแคลนเลยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างติดตามกับคุณณัชยาสงวนสุขรายงานผ่านทางทูวีรูมค่ะสวัสดีค่ะคุณณัชยาคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแอมคุณชางคุณผู้ชมค่ะสถานการณ์โควิด19ในอินโดนีเซียถือว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าจะลดลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะแต่สิ่งที่รุนแรงกว่านั้นก็คือข่าวลวงข่าวปลอมที่เกิดขึ้นก็ทำให้ผู้คนนั้นแตกตื่นแล้วก็หลายคนพยายามที่จะหาวิธีเพื่อที่จะให้รอดพ้นจากการติดเชื้อโควิด19นะคะก่อนอื่นมาดูข้อมูลที่ออกมาจากทางการอินโดนีเซียนะคะที่มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะที่ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่ 38,325 คนค่ะเสียชีวิตรายวันอยู่ที่ 1,280 คนถือว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นจากวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นดูแนวโน้มที่มาช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาถือว่าตัวเลขลดลงกว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่มีผู้ติดเชื้อรายวันมากถึง 40,000 ไปจนถึง 50,000 ปลายๆต่อวันเลยนะคะสัญญาณที่เกิดขึ้นสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ทำสถิติต่อเนื่องหลายวันที่ผ่านมาสำหรับที่อินโดนีเซียแม้ว่าตัวเลขจะลดลงแล้วผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาเตือนว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของระบบสาธารณสุขในประเทศอินโดนีเซียนั้นก็มีความกังวลมากขึ้นว่าใกล้ที่จะล่มสลายทั้งขาดแคลนเครื่องมือเวชภัณฑ์ออกซิเจนจนไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อีกนะคะซึ่งหากลองไปดูตัวเลขเตียงผู้ป่วยเรียกว่าผู้ป่วยล้นแล้วล้นอีกตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศอินโดนีเซียรับผู้ป่วยโควิด-19 จนล้นค่ะมีเตียงที่ผู้ป่วยนั้นต้องไปอยู่ที่เตียงเนี่ยประมาณแสนกว่าเตียงแต่จำนวนเตียงที่โรงพยาบาลรองรับได้จริงๆนั้นมันอยู่ที่ประมาณ 90,000 เตียงเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าล้นจริงๆสำหรับการทำงานของทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่หน้าด่านหน้านะคะที่กำลังสู้กับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อยู่การระบาดของไวรัสเรียกได้ว่ารวดเร็วติดจรวดในอินโดนีเซียมีเชื้อเพลิงจากเชื้อกลายพันธุ์นี่แหละค่ะเดลต้านะคะที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียนะคะแล้วก็มีการระบาดรวดเร็วกลบเชื้อสายพันธุ์อื่นๆที่เคยระบาดมาก่อนหน้านี้ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้คนอินโดนีเซียขวัญหนีดีฟอร์อยู่แล้วแล้วก็พยายามที่จะหาสารพัดวิธีค่ะในการที่จะจัดการทำให้ตัวเองเนี่ยปลอดจากเชื้อโควิด-19 ดังนั้นเนี่ยมีข่าวหนึ่งที่น่าตกใจเหมือนกันสำหรับสิ่งที่ทางสื่อนั้นรายงานออกมานั่นก็คือเรื่องของข่าวลือข่าวลวงข่าวปลอมที่เกิดขึ้นนะคะโดยสำนักข่าว BBC ค่ะมีการรายงานว่ามีข้อมูลที่ทำให้คนเข้าใจผิดๆแล้วคนส่วนมากไม่ได้กรองข้อมูลก็เลยแชร์ข้อมูลผิดๆในวงกว้างนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็ระบุว่าเป็นพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็วิธีเสริมเกราะป้องกันร่างกายให้แข็งแรงมีวิธีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ดิฉันไล่เรียงให้ผู้ชมได้รับฟังกันนะคะจะได้กรองข่าวก่อนแล้วก็จะได้ดูสถานการณ์ในเพื่อนบ้านแล้วก็นำมาปรับใช้นะเพื่อที่จะได้ดูสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยจะได้มีการกรองกันก่อนนะคะข่าวแรกที่เห็นเลยก็คือข่าวของว่ารัฐบาลอนุมัติยาฆ่าพยาธิที่สามารถฆ่าโควิดได้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยมีชาวอินโดนีเซียจำนวนมากมีการแชร์ข้อความเรื่องของยาตัวนึงที่ชื่อว่าไอเวอร์เมติกค่ะความสนใจนี้เนี่ยเริ่มขึ้นมาจากสื่อท้องถิ่นที่มีการรายงานบอกว่ามีทางการของอินโดนีเซียอนุมัติให้ใช้ยาฆ่าพยาธิได้นะคะก็อยู่ระหว่างการทดลองปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยคนก็แตกตื่นก็พยายามที่จะไปหาซื้อยาชนิดนี้จนกระทั่งทางอย.ของอินโดนีเซียนะคะก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อรายงานผิดไม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้เจ้ายาตัวนี้เนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาโควิด-19 จนกระทั่งมันมีข่าวออกมานะคะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความเชื่อนี้ก็ถูกปัดตกไปนะคะจนกระทั่งคนก็บอกว่าจริงๆถ้าเกิดสื่อเนี่ยจะนำเสนอข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยควรจะนำเสนอให้ดีแล้วก็กรองให้ชัดเจนก่อนคือความเข้าใจผิดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่ยาชนิดนี้ค่ะถูกจัดให้อนุมัติในวันใกล้เคียงกับการที่มีการอนุมัติยารักษาโควิด-19 นั่นเองนะคะข้อ2ที่ต่อมาก็คือเรื่องของนมค่ะเป็นนมแบรนด์ดังที่เขาคิดว่ามันสามารถที่จะมีการสร้างแอนติบอดีในการทำให้ไม่ติดเชื้อโควิด-19 ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากทางสื่อสังคมออนไลน์ทาง WhatsApp นะคะที่มีการบอกว่านมยี่ห้อหนึ่งนะคะก็สามารถมีการผลิตแอนติบอดีในการจัดการกับเจ้าโควิด-19 ได้เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลออกมาเลยนะคะเพราะว่ามีคนจำนวนมากแห่ไปซื้อนมเจ้านี้เนี่ยเป็นแบรนด์นี้เนี่ยจนราคาพุ่งสูงถึง
455%เลยค่ะซึ่งทางบริษัทเองตอนหลังก็ออกมาบอกค่ะว่าไม่เคยมาบอกเลยว่านมผลิตภัณฑ์ของตัวเองสามารถที่จะมีการสร้างแอนติบอดีที่จะจัดการกับโควิด -19 ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะต้องดูปัจจัยต่างๆของคนที่ติดเชื้อว่ามีการทําพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่หรือว่าป้องกันตัวเองด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะ3ก็คือวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็การรักษาแบบธรรมชาติบำบัดค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยออกมาจากทั้งโลกออนไลน์สังคมสื่อสังคมออนไลน์นะคะทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter มีการแชร์ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าพอพริสค่ะซึ่งเป็นสารที่สกัดมาจากผึ้งโดยอธิบายว่าเจ้าตัวนี้แหละสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันช่วยปกป้องคนที่รับประทานจากการป่วยด้วยโควิด -19 นะคะซึ่งถ้าดูเนี่ยพอพอลิสเนี่ยเป็นสารธรรมชาติที่ผลิตจากผึ้งแล้วก็เป็นยาหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกในการรักษาการอักเสบหรือแผลค่ะตัวนี้เนี่ยได้รับการรับรองโดยหน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเซียให้จำหน่ายมาได้ตั้งแต่ปี2018นะคะก็คือเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะคะแต่การรับประทานเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของอะไรต่างๆปัจจัยแวดล้อมนะคะก็คนอินโดนีเซียก็แห่ไปซื้อตรงนี้นะคะก็ทำให้หลายๆฝ่ายเนี่ยจะต้องมาดูกันว่าเรื่องของการจัดการหลังจากนี้เนี่ยจะต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างไรทีนี้นอกจาก BBC ที่รายงานเรื่องนี้แล้วเนี่ยยังมีสื่ออย่าง Channel News Asia นะคะที่รายงานข้อมูลว่าก็มีการแห่ซื้อนมสเตอริไลน์รวมไปถึงเรื่องของมะพร้าวค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มสุขภาพนะคะที่คนในอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้แห่ซื้อกันเป็นจำนวนมากแล้วก็กำลังกลายเป็นกระแสนะคะโดยบอกว่ามีคนที่ไปแห่ซื้อมะพร้าวสดๆมาอีกเพราะว่าคนเนี่ยมีความเชื่อว่ามะพร้าวเนี่ยช่วยให้สามารถทำให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าอะไรต่างๆได้ก็เป็นความเชื่อที่ออกมาจากทางสื่อสังคมออนไลน์โดยพ่อค้าที่เป็นคนขายมะพร้าวเองยังบอกเลยนะคะว่าคนแห่มาซื้อกันเป็นจำนวนมากบางคนซื้อไปทีหนึ่ง4-5 ลูกเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงออกมาซื้อมะพร้าวกันเยอะแยะขนาดนี้ทีนี้เนี่ยพอคนแห่กันไปซื้อเยอะๆเข้ามะพร้าวก็เริ่มที่จะขาดตลาดหายากขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้พ่อค้าถึงก็ออกมาบอกเองเลยว่าตอนนี้เนี่ยจะไปหามะพร้าวที่กำลังพอดีกำลังเหมาะทานเนี่ยนั้นหายากเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องของราคามะพร้าวก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันจากปกติที่ขายอยู่ที่ลูกละประมาณ 12,000 รูเปียต่อลูกนะคะหรือประมาณ27บาทปรากฏว่าช่วงโควิด19ระบาดหนักๆมะพร้าวเนี่ยขายมากถึงราคาอยู่ที่ประมาณ67บาทนะคะราคาพุ่งสูงคือราคาขึ้นมาอีก40บาทเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ 30,000 รูเปียนั่นเองพฤติกรรมการที่คนเนี่ยแห่กักตุนอาหารหรือว่าแห่ซื้ออาหารบางอย่างที่เชื่อว่าสามารถที่จะป้องกันโควิด19ได้เนี่ยมีสิ่งที่อธิบายเรื่องนี้ก็คือทางนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นะคะก็บอกว่าคนเนี่ยเริ่มที่จะหมดหวังจากการป้องกันตัวเองมากขึ้นก็เลยพยายามที่จะหาข้อมูลทุกๆทางที่ตัวเองรับรู้เลยหาสิ่งที่จะเชื่อได้ว่าทำให้ตัวเองเนี่ยรอดพ้นจากโควิด19นะคะเพราะว่าการระบาดที่เกิดขึ้นทางผู้เชี่ยวชาญบอกว่าก็มีการระบาดมาเกิน1ปีแล้วนะคะผู้คนก็มองว่ากรณีนี้เนี่ยถือว่ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆและสถานการณ์เรียกได้ว่าเกินที่รัฐบาลจะควบคุมได้แล้วทางทีมแพทย์ก็งานล้นมือไม่มีสัญญาณใดๆว่าสถานการณ์นี้จะจบลงได้ง่ายๆนะคะสิ่งที่นักระบาดวิทยาก็เห็นตรงกันกับทางผู้เชี่ยวชาญนะคะบอกว่าการกักตุนของไว้เกินพอดีนั้นไม่มีประโยชน์จริงๆทางที่ดีที่สุดก็คือรัฐบาลเนี่ยต้องหาวิธีการแก้ความเข้าใจผิดให้กับประชาชนนะคะเพื่อที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปทีนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับสถานการณ์โควิด19นะคะก็เชื่อว่าทางรัฐบาลเนี่ยต้องหาทางมองเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ว่าเหมือนตอนนี้โฟกัสอยู่ที่เรื่องของการคลายล็อกนะคะอยู่ที่อินโดนีเซียก็ต้องดูกันว่าจะทำได้หรือไม่เพราะว่ามองว่าถ้ายอดผู้ติดเชื้อรายวันลดลงอย่างต่อเนื่องเนี่ย26กรกฎาคมนี้ค่ะอินโดนีเซียจะเริ่มทยอยคลายล็อกค่ะคุณแอมวิชาคุณผู้ชมก็ต้องจับตามองเพราะว่าตัวเลขยังอยู่ที่หลักหมื่นเลยสำหรับผู้ติดเชื้อรายวันค่ะการสร้างความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าปรากฏการณ์นี้เป็นการสะท้อนถึงสภาวะจิตใจของประชาชนจริงๆขอบคุณนะคะคุณณชยาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามซีเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ซีเอ็น Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ